ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับพบกับอาจารย์เมย์และก็เทดดี้อีกเช่นเคยนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะฮะว่าตลอดเดือนนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ขนมมงคลกับอาจารย์เมย์นะฮะถ้าพูดถึงความเป็นมงคลนะครับพวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนนะฮะผลไม้มงคลเนี่ยอันดับหนึ่งคือส้มแน่นอนใช่ความหมายของส้มนี่คือยังไงบ้างครับอาจารย์เมย์ความหมายของส้มก็คือทองมีส้มเหมือนมีทองใช่แต่ก็เขาจะเบียบเลยที่ว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามา good luck good health สารพัดทุกอย่างโชคลาภความร่ำรวยนะฮะความเป็นสิริมงคลใช่ดังนั้นเนี่ยเมนูในวันนี้เนี่ยไม่ส้มแล้วจะเป็นอะไรถูกไหมครับพูดขนาดนี้แล้วเมนูในวันนี้ของเรานะครับมงคลจริงๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนั่นก็คือเมนูพายพุดดิ้งส้มนั่นเองครับหรือว่า orange pudding pie นะครับเราจะทำในส่วนของแป้งพายกันก่อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะนะฮะสังเกตง่ายๆเลยแถบสีเหลืองแบบนี้มีโลโก้ TFM นะครับทำอะไรก็อร่อยแน่นอนนะฮะวันนี้แป้งพายของเราจะต้องร่วนนะครับทานแล้วก็หอมมากๆเลยเราจะใส่นมผงลงไปนะครับแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะครับตามด้วยวานิลาผงนะครับแล้วก็ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอาจารย์เมย์ก็จะคลุกเคล้าส่วนที่เป็นของแห้งก่อนนะครับทุกครั้งเราจะใส่เครื่องใช่ไหมวันนี้ no automatic คือพูดตรงๆว่าด้วยความที่เป็นขนมมงคลเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ทำไม่มีอุปกรณ์เนี่ยคุณก็ทำได้แป้งเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะใส่เนยสดนะคะอันนี้อาจารย์เมย์ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับก็จะนิ่มๆหน่อยเราก็ต้องเอาเนยกับแป้งนะผสมให้เข้ากันก่อนเอาพายยางนะบี้เขาถึงเขาเหมือนเม็ดทรายก่อนเป็นก็เวลาสมมุติเราจะให้ผสมให้ง่ายเราต้องหมุนหมุนอ่ะผสมใช่ค่ะอันนี้คือเม็ดทรายแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเลยแป้งพายของเราใส่กะทิอัมพวานะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับสีสวยขาวมากๆนะครับทำอะไรก็อร่อยนะฮะการที่เราใส่กะทิลงไปนะคุณผู้ชมนะนอกเหนือจากจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วแน่นอนเลยกลิ่นกะทิหอมๆเนาะผลไม้เนี่ยอย่างส้มนี่เป็นผลไม้เอเชียนะมีกะทิเข้าไปนิดนึงกลิ่นเข้าไปด้วยกันได้โอเคพอเราเป็นก้อนอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะครับเราก็พักไว้จริงๆอ่ะสมมติ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ใช้ได้เลยแต่สมมติไม่อยากรอใช่ไหมก็ข้ามคืนเวลาใส่ถุงเข้าตู้เย็นข้ามคืนอันนั้นห้ามพูดว่าไม่อยากรอต้องบอกว่าที่ดีจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณข้ามคืนนี่คือนุ่มเลยออกมาคือแป้งดีเลยแป้งไม่หดแป้งไม่หดแป้งคือทำงานได้เต็มประสิทธิภาพรีบปุ๊บไปปั๊บแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาสัก2ชั่วโมงนะก็ยังก็ยังมีเอาละครับคุณผู้ชมครับและอันนี้นะฮะก็คือแป้งพายที่เราพักทิ้งไว้ขั้นตอนต่อไปครับอาจารย์เมย์คลึงค่ะ1/4 วางไว้อันนี้จะมีแผ่นพลาสติกรองนะฮะเวลาคลึงจะได้ไม่ติดนะสังเกตคือรีดปุ๊บนี่คือไปเลยใช่ค่ะอันนี้คือแป้งได้ที่มากๆนะครับพอเรามีแผ่นข้างล่างมันช่วยยึดมันเขาก็จะไม่ไปไหนคือเรามีแผ่นยางแบบนี้ใช่เวลาเรารีดอะไรปุ๊บเนี่ยพลาสติกก็จะได้ไม่ไหลไปอันนี้เป็นคัตเตอร์นะครับกดเป็นขนาดที่ต้องการแล้วก็จะมีพิมพ์ซิลิโคนวิธีการเช็คว่าเราพิมพ์นี้เราใช้ได้ไหมวงเขาจะต้องใหญ่กว่าพิมพ์นี้หนึ่งตัวพิมพ์ใช่จะต้องใหญ่กว่าอันนี้ใช่ค่ะโอเคครับเพราะเขาดึงความสูงเข้าไปด้วยโอเคเสร็จแล้วขอพายยังนะเทดดี หลังจากเรากดแล้วนะฮะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ดึงเศษออกได้ง่ายขึ้นใช่พอได้ปุ๊บแล้วก็กรุลงพิมพ์นะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมทำบ้านไม่มีพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้เป็นพิมพ์แบบอลูมิเนียมได้ค่ะได้แต่เขาต้องทาไขมันไหมต้องทาไขมันแต่สำหรับเอซิลิโคนไม่ทานนะคะอันนี้เพราะมันหลุดง่ายมันหลุดง่ายก็เลยไม่ต้องทาไขมันนะครับใช่ค่ะเอาส้มกดเข้าไปเพราะเวลาอบนะเขาจะไม่ดันขึ้นมา
ช้ไฟยังไงครับอาจารย์เมย์ไฟ175ครับประมาณ10ถึง12นาทีเอาละครับระหว่างที่รอแป้งพายของเราอบอยู่นะฮะคุณผู้ชมเราจะทำในส่วนผสมพุดดิ้งส้มค่ะนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราใส่น้ำเปล่านะครับจากนั้นนะครับเราจะทำวุ้นทำพุดดิ้งนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับหลายคนถามผมมานะว่าวิธีทำแบบวุ้นที่มีรสชาติเปรี้ยวๆมีความเป็นกรดเนี่ยต้องทำยังไงนี่วันนี้ดูได้เลยนะฮะวุ้นของเราอยู่ตัวแน่นอนตามด้วยน้ำตาลทรายครับน้ำส้มเข้มข้นนะครับสีส้มนะครับเป็นสีผสมอาหารนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเนยสดชนิดเต็มนะครับหลังจากที่อาจารย์เมย์นะฮะคนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นการแบบแพริ่งที่ดีมากเพราะว่าตัวแป้งเรามีกะทิแล้วตัวพุดดิ้งก็ต้องมีกะทิด้วยนะครับโอเคคนจนเข้ากันแล้วค่อยเปิดไฟเนาะสีสวยเลยอันนี้เราใส่ทั้งผงวุ้นแล้วก็ตัวแป้งข้าวโพดใช่ดังนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆคนผสมจนให้เขาเดือดตัวผงวุ้นเขาทำงานเต็มที่แล้วก็ตัวแป้งเขาจะได้สุกด้วยเดือดแล้วนะคะเดงก้าข้นขนาดนี้เราหยอดได้เตาเลยแล้วก็มาหยอดใส่ตัวพางเราเลยนะฮะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยวุ้นเขาเซ็ตเลยนะค่ะถูกไหมต้องรีบทำตอนร้อนๆนะครับเอาละครับระหว่างที่เรารอตัววุ้นส้มเซตตัวนะฮะเราจะมาเตรียมในส่วนของวุ้นใสกันก่อนเพื่อที่จะได้เคลือบตัวส้มเนาะผงวุ้นตรานางเงือกนะครับขาดไม่ได้จริงๆครับอันนี้นะครับเราจะทำในส่วนของวุ้นใสเนาะใช่จากนั้นนะครับจะมีน้ำเปล่านะฮะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลทรายนะฮะนี่ก็ตะกอมือนะคนนะให้เขาสมผสมเดือดเดือดพล่านขนาดนี้นี่คือใช้ได้เลยนะและอันนี้นะครับก็คือพุดดิ้งส้มของเรานะฮะที่เซตตัวเรียบร้อยแล้วขออันที่แปรงค่ะเทดดี้ครับวุ้นใสนะทาเข้าไปเราจะทาวุ้นใสลงไปเลยนะครับค่ะเอาละครับหลังจากที่เราทาวุ้นใสลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อาจารย์เมย์กำลังเรียงกลีบส้มนะฮะกลีบส้มเป็นน้ำเชื่อมนะฮะเขาก็จะดึงพวกกากออกแล้วก็ไม่มีเม็ดละต้องเลี้ยงให้เขาเต็มหลังจากที่เรียงส้มแล้วนะครับเราก็จะต้องทาด้วยตัววุ้นใสอีกครั้งให้เขาเงาสวยนี่คือเงาสวยงามแล้วก็ให้ติดกันด้วยใช่อันนี้เหมือนแบบสไตล์ขนมหวานในโรงแรมเลยนะ นะแบบตามชั้นตามเชลนะแบบเขาจะมีทาร์ตเล็กๆก็แบบข้างในเป็นมูสเป็นพุดดิ้งแล้วก็แบบเคลือบหน้าแบบหน้าวุ้นเงาๆสวยๆแบบนี้นะครับเอาละครับพุดดิ้งส้มของเรานะครับหน้าวุ้นเซตตัวเรียบร้อยละจะสังเกตใบแก้วเราใช่ไหมเราจะไม่ตั้งนะเราคว่ำนะพอคว่ำปุ๊บแล้วกดเนี่ยมันจะเหมือนผลส้มเลยใช่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูแสนอร่อยแสนมงคลนะฮะพายพุดดิ้งส้มนะครับโอกาสช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ด้วยทั้งปีใหม่ไทยและปีใหม่จีนเลยอาจารย์เมย์มีคำอวยพรอะไรไหมฮะฝากคุณผู้ชมครับต้าจีต้าลี่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโอ้โหความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะฮะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับความสนุกสนานนะครับในรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับติดตามชมกันได้เลยนะฮะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นาทีเป็นต้นไปนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะจดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากจะดูสูตรอื่นๆย้อนหลังมีอีกเพียบเลยนะฮะที่ทาง YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปนะฮะว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับมีสูตรรออยู่เต็มเลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำแหนมหลนกันค่ะแล้วรับประทานคู่กับกุ้งกรอบกันหน้าตาขนมตัวนี้ก็จะเหมือนเหรียญเงินเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยความหมายเขาจะดีเหมือนมีเงินเข้ามาเลย